ันตรายมากชาวเน็ตแห่เตือนหลังพลอยกันให้ลูกชายนั่งแบบนี้เป็นอีกหนึ่งครอบครัวที่สมบูรณ์แบบแล้วล่ะค่ะสำหรับครอบครัวของพิธีกรคนเก่งอย่างกันกันตถาวรกับภรรยาสาวคนสวยพลอยอัยดาและตอนนี้น้องพร้อมลูกชายคนแรกของทั้งคู่ก็เริ่มที่จะโตขึ้นเรื่อยๆแล้วล่ะค่ะโดยใน Instagram ของพลอยเธอได้โพสต์ภาพครอบครัว3คนพ่อแม่ลูกโดยภาพนี้น้องพร้อมนั้นนั่งตรงกลางระหว่างพ่อและแม่โดยหลังจากนั้นต่างมีชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นพร้อมเตือนว่าระวังกระดูกของน้องพร้อมเพราะกระดูกยังอ่อนอยู่